เรามาเริ่มต้นเลยนะคะต้มยำปลาช่อนน้ำ 4-5 ถ้วยเกลือสมุทร1ครึ่งช้อนชาข้าวสาร1ช้อนโต๊ะตะไคร้หั่นขนาดยาว3นิ้วทูบ2ต้นใบมะกรูดฉีก 7-8 ใบปลาช่อนแล่เนื้อทั้ง2ด้านหั่นชิ้นขนาดพอคำ400กรัมน้ำพริกเผา1ช้อนโต๊ะน้ำปลา3ช้อนโต๊ะน้ำมะนาว2ช้อนโต๊ะพริกขี้หนูสวนบุบ15เม็ดผักชีเด็ดใบ1ต้นมะนาวหั่นเสี้ยวสำหรับตกแต่งเรามาเริ่มเลยนะคะต้มน้ำในหม้อด้วยไฟปานกลางใส่เกลือต้มจนเดือดเสาข้าวสารใส่ลงไปต้มจนเมล็ดข้าวสารสุกบานพอเดือดอีกครั้งใส่ตะไคร้และใบมะกรูดต้มจนพอมีกลิ่นหอมใส่เนื้อปลาพอปลาสุกและน้ำต้มยำที่มีสีขุ่นก็ปิดไฟต่อมาเราก็ใส่น้ำพริกเผาน้ำปลาน้ำมะนาวในชามคนให้ทั่วใส่พริกขี้หนูตักต้มยำร้อนๆใส่โรยผักชีตกแต่งด้วยมะนาวเสี้ยวพร้อมเสิร์ฟสำหรับ4คนรับประทานเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องอาหารตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ